นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับผมต๊อปพุทธินันท์นาหิมมาพร้อมกับอาจารย์เสรีเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันต่อนิดนึงครับเรื่องของการทำธุรกิจแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องของหลัก BCG แล้วก็รวมถึง ESG ด้วยที่อาจารย์ได้ขยายความไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ทำไมสองสิ่งนี้ถึงจำเป็นในการทำธุรกิจคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำธุรกิจมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกว่าการตลาด 3.0 นะครับในการตลาด 3.0 เนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่า คนทำธุรกิจเนี่ยถ้าคิดจะเอากำไรสูงสุดเนี่ยจะทำร้ายสังคมในหลายหลายรูปแบบนะครับถ้าตอบสังเกตดูถ้าหากว่าเรามีน้ำเสียถ้าเราต้องทำบ่อบำบัดน้ำเสียตอบคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ลงทุนเยอะครับเพราะฉะนั้นกำไรก็จะหดหายในที่สุดก็จะมีคนไม่ยอมทำเมื่อไม่ยอมทำก็ปล่อยน้ำเสียลงไปในทะเลลงไปในแม่น้ำแล้วมันทำให้น้ำเน่าเสียไหมล่ะใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ยั่งยืนแล้วนะครับหรือในระบบการผลิตสมมติว่าถ้าเกิดท็อปจะใช้ถ่านหินซึ่งมันมีลิกไนท์มันมีอัลทาไซต์มันมีบิทูมินัสนะครับลิกไนท์เป็นถ่านหินระดับล่างสุดที่ก่อให้เกิดฝนเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัลทาไซต์หรือเป็นบิทูมินัสมันจะเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีขึ้นก็แปลว่าราคาก็จะแพงขึ้นต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นกำไรเราก็จะหดตัวก็จึงทำให้หลายๆคนก็ไม่อยากจะใช้ถ่านหินที่แพงส่วนผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมเกิดฝนเหลืองเกิดอะไรต่างๆไม่คำนึงถึงตอบเราจะปล่อยให้ธุรกิจทำร้ายสังคมอย่างนี้เรื่อยไปไหมตอบทำข่าวอยู่ตอบก็คงจะรู้นะครับหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดหนึ่งเนี่ยผิวหนังเขาเป็นยังไงโรคภัยไข้เจ็บเขาเป็นยังไงอันนั้นมันก็เกิดจากการทำเหมืองที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าผลกระทบมันเป็นเช่นไรจึงมีเสียงเรียกร้องกันว่าเฮ้ยการทำธุรกิจ profit ตัวเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะจึงเกิดขึ้นอีก2 P เพื่อที่จะทำให้เราทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล P ตัวแรก profit เนี่ยเรารู้แล้วครับทำธุรกิจขาดทุนใครจะทำ มันต้องมีกำไรแต่ P ตัวที่2คือ P planet ช่วยดูแลโลกนี้เอาไว้ด้วยดูแลโลกนี้เอาไว้ให้ลูกหลานเราในอนาคตได้มีโลกที่งดงามอยู่ต่อไปต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กรู้จักพืชพันธุ์จากหนังสือนะคะอันนี้คือผัก A อันนี้คือผัก B นี่คือผัก C แล้วมันหาได้ที่ไหนอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วเอางั้นเหรอไม่อะหรือจะบอกว่าอันนี้เรียกว่าช้างเหรอแล้วช้างนี่ไปหาดูได้ที่ไหนอ๋อหมดแล้วไม่มีแล้วช้างเห็นอยู่ในรูปหรือไม่งั้นก็ไปดูพิพิธภัณฑ์เขาสตาร์ทไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้อะไรจากเราเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่า planet ก็คือดูแลรักษาโลกนี้ให้สวยงามต่อไปเพื่อชนรุ่นหลังจะได้มา enjoy จะได้มีสิ่งที่เราพวกเราเนี่ยเคยมีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เราเป็นคนที่อยู่ในเจเนเรชันนี้แล้วเราก็ใช้ธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเหลือให้ชนรุ่นหลังต่อไปนะครับและนี่คือ planet เป็น P ตัวที่2ครับแล้ว P ตัวที่3แล้ว P ตัวที่3คือ people แปลว่าเราต้องถามว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไหมซึ่งคำว่าคุณภาพของชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่คุณภาพของคนที่เป็นลูกค้าเราเขาดูใครอีกฮะคนอื่นที่อยู่ในสังคมมวลมนุษยชาตินี่แหละ
เขาจะต้องใช้คำว่ามวลมนุษยชาติมวลมนุษยชาติเมื่อก่อนเราใช้คำว่าการทำธุรกิจต้องมี customer value มีคุณค่าสำหรับลูกค้าแต่ตอนนี้มันต้องเป็น human value มันต้องเป็นคุณค่าสำหรับมวลมนุษยชาตินี่คือสิ่งที่เป็น 3P ละ profit ทำธุรกิจต้องมีกำไร planet ทำธุรกิจต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรักษาโลกนี้ให้งดงามอย่างยั่งยืนต่อไป people ทำธุรกิจต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นี่คือ 3P ซึ่งเป็นเป้าหมายแต่ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับ P ตัวหนึ่ง P ตัวนั้นคือ passion ต้องทำด้วยความรักถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักเพื่อนมนุษย์เราก็จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารวยแม่แต่บางคนที่เป็นระดับแบบหน่วยงานเล็กๆสายป่านไม่ยาวไม่ไกลอย่างเงี้ยเขาจะมาลงทุนเหรอครับมันใช้ลงทุนมันไม่ต้องลงทุนอ่ะตอบแต่พูดอย่างเงี้ยดีละสมมติท็อปเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะท็อปใช้พื้นที่ถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะนั่นท็อปก็ผิดแล้ว มันไม่ใช่ที่ของท็อปนะท็อปซื้อเฉพาะที่ข้างในนะไอ้ถนนตรงข้างหน้านั้นไม่ได้ไม่ซื้อใช่ท่านนี้ถ้าเกิดว่าท็อปรับถ่ายน้ำมันเครื่องพี่ต้องถามท็อปว่าทิ้งที่ไหนน้ำมันเครื่องท็อปไปทิ้งที่ไหนก็เทอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นไงคือท็อปจะไปมองว่าเฮ้ยหลักการที่พี่พูดนี่มันใช้กับธุรกิจใหญ่โตไม่ใช่เลยท็อปสมมติว่าถ้าเกิดท็อปทำลูกชิ้นแล้วท็อปอยากจะให้ลูกชิ้นเนี่ยมันเด้งดึงเนี่ยแล้วท็อปเอาบอเร็กไปใส่เนี่ยถามว่าท็อปกำลังทำร้ายมนุษย์ไหมทำร้ายครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินก็ตามท็อปได้ข่าวเรื่องสายไหมไหมที่เขาไปตรวจแล้วใส่สารกันบูดเกินเหตุนี่ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตนะเป็นธุรกิจเล็กๆที่ไม่ทำหนึ่งถึงคุณภาพชีวิตแต่เป็นเรื่องใหญ่เลยจำได้พอถูกดำเนินคดีปุ๊บโอ้โหถูกประณามถูกปรับถูกโอ้โหสารพัดโทษเนี่ยหนักมากพอพี่พูดถึงไอ้ทฤษฎีการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าจันทร์เสรีกำลังพูดถึงบริษัทใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท็อปได้ยินนะบอแร็กใส่ในลูกชิ้นเคยได้ยินใช่ไหมใช่ใส่สารกันบูดเยอะเกินไปเคยได้ยินใช่ไหมใช่แล้วบริษัทเล็กๆนั้นเลยพวกนี้แล้วท็อปเคยได้ยินไหมใช้ฟอร์มาลีนสำหรับทำให้ปลาสดอ่ะใช่ครับปลาหมึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นท็อปอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นท็อปอย่างเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยโอเคละหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนยากคนจนที่ไม่มีปัญญาจะไปเซ้งครับแต่การที่คุณไปใช้พื้นที่ถนนจนคนจะต้องลงมาเดินที่คุณไปซื้อที่คุณไปใช้ที่ฟุตบาทจนคนต้องไปลงที่ถนนแล้วเป็นอันตรายถามว่าคุณกำลังเป็นอันตรายต่อ people ไหมเป็นเออเป็นและขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณเอาเศษอาหารทิ้งลงไปในท่อจนกระทั่งน้ำท่วมอ่ะคุณกำลังสร้างปัญหาไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าหลักการที่พี่พูดเนี่ยไอ้3 P เนี่ยนะมันเป็นเรื่องธุรกิจยักษ์ใหญ่เท่านั้นไม่ใช่นะธุรกิจเล็กๆเองเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังคุณก็ทำลายสังคมคุณทำลายคุณภาพชีวิตมนุษย์คุณทำลายคุณภาพของโลกถ้าเรารู้ขนาดนี้แล้วนะฮะรับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยจริงทำได้ทุกระดับหน้าที่ไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวพักโฆษณากันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าดูนะครับว่าในเมื่อการทำธุรกิจแล้วเราต้องมีเรื่องของหลักธรรมภิบาลมี AESG มีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเวลาในปฏิการปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะดำเนินได้ตามแนวทางนี้หรือไม่สักครู่เดียวครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New UX Be Uncharted วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมทะยานต่อให้โลกต่าง New
Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับนิว Isuzu X Series มาอันสวิตใหม่ Infinite X Lifeมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับเราได้ยินได้ฟังไปแล้วว่าการดำเนินชีวิตหรือดำเนินธุรกิจที่มีหลักการมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของผู้คนมีเรื่องของสังคมกันมาตลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางปฏิบัติครับอยากรู้ว่าคนก็บอกว่าก็ต้องโทษกฎหมายต้องโทษที่รัฐบาลสิต้องมาควบคุมดูแลด้วยต้องเคยได้ยินประโยคนี้ไหมรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุดคือถ้าเกิดจะให้รัฐบาลออกกฎหมายนู่นนี่นั่นสารพัดโอ้โหเราจะมีกฎหมายกี่ร้อยกี่พันฉบับครับและถ้าเกิดเราใช้กฎหมายในการบังคับคนก็แปลว่าคนไม่มีจิตสาธารณะไม่สมัครใจที่จะทำเองต้องใช้กฎหมายลงโทษถึงจะทำกระนั้นหรือเพราะฉะนั้นสำนึกที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เรานั้นมีความจำเป็นในการจะใช้กฎหมายน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปกำหนดเรื่องกฎหมายเราเริ่มต้นที่ไหนเราเริ่มต้นที่การรณรงค์รณรงค์นี่ถือว่าเป็นการจูงใจไหมใช่การรณรงค์เนี่ยแปลว่าเราไม่ออกกฎหมายบังคับแต่เราจะพูดให้ฟังว่าถ้าทำอย่างนี้มันดียังไงอะไรทำนองเหล่านี้อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ริมทางเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเว้นที่ให้คนเขาหน่อยนะหรือขยะเนี่ยเอาใส่ถุงกลับบ้านนะอย่าทิ้งเรี่ยราดแถวนี้อย่าเอาลงท่อนะในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำที่ใช้ล้างอะไรต่างๆเนี่ยกรุณาเปลี่ยนตอบพี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะพี่ชอบกินสับปะรดอยู่เจ้าหนึ่งอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นสับปะรดห้วยมุ่นที่อร่อยหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะครับปรากฏวันหนึ่งพี่ไปซื้อพอดีที่เขาปลอกแล้วมันหมดเขาก็เลยปอกให้ต่อหน้าพี่นะพอปอกเสร็จปั๊บเขามีถังอยู่ถังหนึ่งปั๊บแล้วก็เปิดฝาถังนะแล้วก็เอาไอ้สับปะรดนั่นแหละลงไปล้างแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็มาหั่นใส่ถาดแล้วพอพี่ซื้อสองถาดเขาก็ปอกอีกลูกนึงแล้วก็ลงไปที่ถังเดิมต๊อบตั้งแต่นั้นพี่สั่งซื้อออนไลน์เป็นรูปมาทำเองเลยค่ะพี่ไม่กินของเขาแล้วคิดดูสิน้ำถังเดียวนั้นน่ะเขาล้างไปกี่ลูกแล้วน้ำไม่ใช่น้ำไหลผ่านด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่น้ำผ่านเป็นน้ำที่ขังอยู่ในถังอยู่ในถังเพราะฉะนั้นความสกปรกของลูกที่หนึ่งมันก็อยู่ในนั้นคือบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นถังแต่บางที่เขาก็จะเอาเหมือนกับมีน้ำเติมตลอดเวลาพอมันล้นพอมันไม่เลยเป็นถังเดียวนั่นแหละแล้ว10ลูกก็อยู่ในนั้นแหละคือเมื่อก่อนตอนที่พี่เคยซื้อมาสมัยก่อนที่พี่จะไปสั่งซื้อเนี่ยนะคะประมาณสักปีกว่าๆแล้วเนี่ยพี่ก็สั่งซื้อเป็นถาดเอาสองถาดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพี่ไปซื้อแล้วปรากฏว่าที่อยู่ในถาดมันหมดเขาก็เลยปอกต่อหน้าพี่พี่จึงได้เห็นเขาเอาไปจุ่มในถังจุ่มอันแรกพี่ก็เริ่มใจหายแล้วนะพอเขาปอกลูกที่สองจุ่มที่เดิมอีกเคล็ดลับสู่ความอร่อยเคล็ดลับสู่ความเข็ด
ตั้งแต่วันนั้นมาต๊อปพี่หาออนไลน์อ้าวแล้วแบบนี้พี่แนะนำเขาไหมบอกเขาไหมโอ้ไม่เอาพี่ไม่กล้าพูดเขาเดี๋ยวจะโดนด่าว่าอ้าวมันเป็นเรื่องของหลักสุขมันเป็นหลักสุขพิบาลแต่ในเมื่อเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาขายได้เขาจะฟังพี่ไหมล่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่ไปซื้อเนี่ยอาจจะเหมือนพี่ที่ซื้อเขาตอนต้นครับคือเขาหั่นเสร็จเรียบร้อยใส่ถาดแล้วก็ห่อพลาสติกเรียบร้อยเราจึงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่บังเอิญเนี่ยพระเจ้าคงจะเมตตาพี่นะให้พี่ได้ไปเห็นในการที่เขาปอกสองลูกซ้อนกันตรงนั้นจึงทำให้พี่รู้ว่าเฮ้ยล้างแบบนี้เองเหรอพี่หยุดเลยตอบเป็นเวลาเป็นปีแล้วนะที่พี่ไม่ซื้ออีกเลยตอนนี้นะตอบผลไม้บ้านพี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลไม้ที่เขาเรียกผลไม้ตัดแต่งที่ขายอยู่ตามห้างนะเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาล้างแบบไหนอย่างไรพี่สั่งซื้อมะม่วงสั่งซื้อสับปะรดสั่งซื้อลองกองสั่งซื้อลำไยสั่งซื้อส้มออนไลน์ล้วนๆแล้วก็มาปอกเองล้วนๆพี่ไม่เอาแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าใครไปในบ้านพี่จะเห็นเลยว่าพี่มีสับปะรดอยู่ประมาณ10ลูกพี่ซื้อมาพี่ซื้อที่มันมีเปลือกแล้วมาเป็นลูกๆเลยมาเป็นจุกๆมาเป็นลูกเลยแล้วพี่ก็มาปอกเองใช่เองคือไอ้ที่มันตัดแต่งเนี่ยโอเคนะพี่เห็นที่ตลาดที่ตัดแต่งแบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าในห้างที่ตัดแต่งเนี่ยพนักงานตัดแต่งเนี่ยมีกระบังอยู่หนึ่งกระบังแล้วก็จุ่มแล้วก็เทจุ่มแล้วก็เปล่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมามันก็ใช่ไหมเข็ดเลยพี่ไม่เอาแล้วแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุขะอนามัยสุขภาพที่จำเป็นจะต้องรณรงค์คือจะต้องทำให้รู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบเดียวกันน่ะคือมันต้องเริ่มต้นการรณรงค์เพื่อให้คนเดียวคล้อยตามใช่ไหมแต่ถ้ารณรงค์แล้วไม่สำเร็จสุดท้ายสิ่งที่หนีไม่พ้นคือกฎหมายที่ต้องมีบทลงโทษแต่เขาบอกแล้วว่ารัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุดคำว่าปกครองน้อยที่สุดก็คือว่าออกกฎหมายให้น้อยที่สุดถ้าเมื่อไหร่เราออกกฎหมายน้อยก็แปลว่าเมื่อนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปบังคับใครเพราะหลังจากรณรงค์แล้วเขาเข้าใจเขาเชื่อเขาก็เลยปฏิบัติตามแนวทางที่เราแนะนำนะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจคนเรานะถ้าเมื่อไหร่เรามีสำนึกที่ดีเรามีจิตสาธารณะเราห่วงใยโลกเราห่วงใยสังคมเราห่วงใยผู้บริโภคมันจะตรงกับคำว่าเรานั้นมีจิตใจที่เป็นธรรมาภิบาล มันจะตรงกับคำว่าเรามีวิธีการกำกับดูแลการทำธุรกิจอย่างมีธรรมะจริงๆครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนสุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะโคจรกลับมาที่ตัวเราครอบครัวของเราในทางที่ดีมันทำให้เราเป็นแบรนด์ที่มีบารมีนะครับคำว่าเป็นแบรนด์ที่มีบารมีนั่นก็หมายความว่าคนเขารักเราชอบเรายกย่องเราและเขาก็อยากจะสนับสนุนเรานะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำธุรกิจแล้วคนเขาชื่นชมว่าเราทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเขาก็อยากสนับสนุนเราตอบคนยุคนี้นะถ้าเราไม่มีธรรมาภิบาลนะไม่เพียงแต่เขาไม่สนับสนุนเรานะตอบเขาดราม่าเราด้วยนะจะบอกให้เขาเขียนด่าเขาเขียนว่าแล้วในที่สุดเนี่ยพลังโซเชียลในสมัยนี้ดูถูกไม่ได้จริงครับโซเชียลทำให้คนดังก็ได้ทำให้คนดับก็ได้มีคนหลายๆคนเนี่ยมาจากโนบอดี้มาจากซีโร่ไม่มีอะไรเลยแต่ทำสิ่งดีสิ่งงามนะครับปรากฏว่าวันเดียวก็ดังจำได้ไหมน้องคนที่ไปช่วยคนที่โดนไฟดูดอ่ะทำได้ได้รับรางวัลใช่แล้วทหารชวนให้มาเรียนด้วยครับว่าถ้าเกิดต้องการจะมาเรียนเขาก็มีรูทางในการที่จะทำให้น้องเนี่ยได้เข้าเรียนแล้วมันเป็นแบบอย่างที่ทำให้เขาเรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพอเห็นว่าเออมีคนแบบนี้เนี่ยเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีได้อนาคตที่สดใสก็กลับนำให้ไปรณรงค์ให้แก่คนในครอบครัวลูกหลานตัวเองได้ไปรู้จักเป็นให้เขาเป็นแบบอย่างอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้ถามว่าตอนที่เขาทำเขาหวังจะได้รางวัลไหมไม่เขาตั้งใจจะทำดีเท่านั้นแต่ความดีมันส่งผลไงนะคะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นยุคนี้มันเป็นเรื่องของสำนึกค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องของสำนึกนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่คือเบื้องหลังหรือว่าที่ไปที่มาของคำว่าธรรมาภิบาลจำเป็นจะต้องมีทุกที่แล้วก็ทุกคนจริงๆนะครับพักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปสุดท้ายครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์
ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New UX Be Uncharted วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาก็บลูมทะยานต่อให้โลกตา New Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับมันมิดใหม่ Infinite X Life วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาก็บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีเราได้เห็นเคล็ดลับไปแล้วว่าการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืนนะครับมันก็ต้องนึกถึงเรื่องของสังคมถูกต้องผู้คนด้วยซึ่งเรื่องนี้นะพี่มีความรู้สึกว่าคนบางคนพี่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับยังคงติดอยู่กับภาพเก่าๆว่านักธุรกิจคบไม่ได้นักธุรกิจชอบเอารัดเอาเปรียบคนแต่จริงๆท็อปพอมาถึงยุค 4.0 เนี่ยนะครับนักธุรกิจตระหนักดีว่าถ้าเกิดเขาเอารัดเอาเปรียบสังคมเมื่อไหร่เขาจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้บริโภคสมัยนี้เขาเป็นนักสืบไซเบอร์นะครับเขาค้นหาข้อมูลเบื้องหลังการทำธุรกิจได้เก่งมากขุดเก่งฮะใช่และถ้าเขารู้ว่าทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาไม่เพียงแต่ไม่สนับสนุนแต่เขาจะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาดราม่าแล้วก็รณรงค์ให้คนไม่สนับสนุนต้องคิดดูนะร้านอาหารโรงแรมหลายที่หลายแห่งเจ๊งเพราะอะไรบ้างก็ถูกสังคมแบนใช่เพราะว่าขาดธรรมาภิบาลดังนั้นทำดีเถอะค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังเป็นความเป็นจริงอยู่นะคะนี่แหละครับก็คือเรื่องของกระแสนะฮะที่เราจะต้องนึกถึงความยั่งยืนมีที่เราจะต้องนึกถึงความยั่งยืนในการทำธุรกิจทุกๆครั้งไปนะครับเพราะว่าบอกแล้วเรื่องของการทำดีของเหล่านี้มีจริงนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยอย่างเสรีแล้วนะครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมกับทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ